สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกคนนะครับที่ผมจะออกคำถามเรื่องอุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับที่มาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับผมชื่อนายมังคุดแจซอนนะครับนักศึกษาชั้นปี2550นะครับหัวข้อในการสรุปนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับก็จะมียอดเขาละลายอยู่ในเมืองไทยก็เขาพระเจดีย์นะครับแล้วก็เป็นสายลมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานนะครับประวัติความเป็นมานะครับอุทยานแห่งชาติลำคำแหงครับมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด3อำเภอนะครับอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอคีมาอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์นะครับประกอบไปด้วยโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นพิพิธภัณฑ์นี้นะครับมีเปล่าสมบูรณ์ใช้แหล่งต้นน้ำนะครับตลอดจนมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามและทิวทัศน์ที่งดงามนะครับอุทยานแห่งชาติลำคำแหงมีพื้นที่ประมาณ341ตารางกิโลเมตรนะครับหรือ 23,325 ไร่นะครับด้านประกาศจะสร้างเป็นอุทยานแห่งชาติลำคำแหงที่27ตุลา2523นะครับมาเป็นยอดเขาพนาลายครับสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นสถานเที่ยวที่จุดเด่นที่สุดของอุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับมีระดับความสูงจากทะเลถึง 1,160 กิโลเมตรนะครับและมีความสูงชันเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศนะครับมีพื้นที่25ไร่นะครับบริเวณเขาพนาลายนะครับมีหน้าผาที่สวยงามนะครับและสูงชันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถมองเห็นวิวทัศน์รอบเขาในเวลากลางคืนนะครับมีแสงไฟจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกนะครับสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งนั้นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับการเดินทางขึ้นจะเป็นทางขึ้นโดยใช้เท้านะครับเวลาเดินทางขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับต่อมาเป็นเกิดไทยนะครับเป็นระหว่างทางขึ้นเขาหลวงนะครับเป็นสถานที่ของคนสมัยก่อนสร้างไว้นะครับเป็นที่พักผ่อนระหว่างขึ้นเขานะครับอุทยานแห่งชาติลำแหงและเป็นที่หลบภัยของพานสมัยพะล่วงนะครับนอกจากนี้ยังเป็นร้านรับของของพม่านะครับสมัยกรุงโซไทยนะครับปัจจุบันมีร่องรอยให้เห็นได้นะครับต่อมาเป็นยอดเขาพระเจดีย์นะครับมีความสูงจากน้ำทะเล 1,185 เมตรนะครับจุดเด่นของยอดเขาประกอบไว้ด้วยหน้าผาที่สวยงามครับแล้วป่าสลับกับสุนทรภูมิพุ่งหญ้าครับต่อมาเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกสายลมนะครับเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอคีรีมาศเลยนะครับน้ำตกจะมี4ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นระยะทาง880เมตรนะครับชั้นที่2จะ960เมตรชั้นที่3 1,260 เมตรนะครับส่วนชั้นที่4 1,200 เมตรนะครับการเดินทางขึ้นไปน้ำตกต้องเดินเท้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนแบบต้องสอบอย่างที่สองครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีร้านค้าแก่นักท่องเที่ยวนะครับราคาประมาณคือละ800ถึง 1,000 บาทนะครับการเช่าไว้บ้านส่วนร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟที่จัดบริการท่องเที่ยวฟรีนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างชาลำแหงนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา8โมงถึง20โมงซึ่งจะรายการ30นาทีนะครับตลอดระยะแห่งชาลำแหงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะครับมีป่าที่อันดุสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติและมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับอุทยานแห่งชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายอย่างครับมีสิ่งอำนวย
วาของทุกปีนะครับจะมีเทศกาลขึ้นยอดเขาหลวงนะครับประมาณ 12-13 ธันวานะครับเป็นการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมยอดเขาหลวงนะครับระหว่างการขึ้นจะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างครับทั้งการเก็บขยะการดูสถานที่ปราสาทหลายอย่างมากมายครับสามา